คนเสื้อแดงคิดถึงแลมโบ้ไหมพี่น้องคิดถึงอลิสมันไหมพี่น้องคิดถึงแลมโบ้กาคิดถึงอลิสมันแล้วแต่คนที่คิดถึงมากที่สุดคือใครครับคือใครครับคิดถึงลูกเขยเจ้าพ่อพญาแลไหมพี่น้องใครเป็นลูกเขยเจ้าพ่อพญาแลท่านทักษิณใช่ไหมอยากให้ท่านกลับมาไหมถ้าอยากให้ท่านกลับมาต้องทำยังไงทำยังไงเลือกพรรคไหนเลือกส.ส.พรรคไหนเอาแน่ไหมแน่ไหมชนะทั้ง7คนไหมชนะทุกเขตไหมท่านนายกทักษิณบอกว่าถ้าท่านได้กลับมาถ้าจังหวัดชัยภูมิเนี่ยเลือกส.ส.ทั้ง7คนชัยภูมิกี่อำเภอเท่าไรนะ16อำเภอขอบคุณครับท่านจะมานอนอยู่ชัยภูมิ16คืนเลยครับพี่น้องครับคืนละอำเภอแหละดีใจไหมครับท่านบอกจะนอนทุกอำเภอเลยดีใจไหมครับผมก็คิดถึงท่านมากผมจากบ้านเกิดมานอนไปอยู่กับเนี่ยผู้ก่อการร้ายพยัคฆ์ปันเกตเนี่ยต้องไปพยัคฆ์ปันเกตหน่อยผู้ก่อการร้ายอยู่หลังเดียวกันกับสารวัตรสง่ามสำราญรับที่เป็นพิธีกรตัดต่อพิธีกรสง่ามแล้วก็วัชระเกิดดีครับแต่อริสมันปากให้อยู่คนเดียวไปก่อนท่านนายกทักษิณบอกว่าแลมโบ้กับอริสมันอย่าเพิ่งกลับนอกนั้นกลับได้ผมบอกว่าท่านนายกครับถ้าผมไม่กลับในโคราชแล้วมันจะใครจะไปไล่เอกจงหลงทางแล้วครับท่านครับท่านบอกว่าแลมโบ้ยังอันตรายอยู่เพราะว่าเขาเล่นงานสีแดงแล้วเป้าหมายคือแลมโบ้กับลิสมันยังไงก็โดนสไนเปอร์แน่ผมบอกว่าถ้าผมไม่กลับไอ้กระจงมันก็กำเริบสืบสารในโคราชแน่นอนท่านครับผมขอกลับไปสู้ไอ้กระจงหลงทางที่โคราชอ่ะรู้จักไหมกระจงหลงทางอ่ะรู้ไหมมันเป็นคนที่อยากจะบอกว่าโอ้สมัยเป็นส.ส.ด้วยกันสมัยแรกผมเป็นส.ส.อยู่คอนบุรีเสิงสางไหนปนงไหนแม่ยกโคราชนะปนงพี่ต้อยเอาปอบเบ้ยแม่ยกโคราชหน่อยวันนี้มาครับนะครับนี่ตามมาเนี่ยชุดไล่กระจงหลงทางตามมาถึงนี่เลยครับพี่น้องครับและพวกนี้จะไปไล่กระจงไปที่อำเภอไหนเขตไหนก็ไล่หมดทุกที่ครับพี่น้องครับขอบคุณครับผมก็บอกไอ้กระจงหลงทางเนี่ยตอนเป็นสสใหม่ด้วยกันทำมาเป็นสอในแลมโบ้นะเฮ้ยแลมโบ้เอ็งต้องซื่อสัตย์ท่านนายกทักษิณนะเอ็งนายกเอาไปคนดีมากมึงดูสิเวลากูมาลงกูลงสอสอเนี่ยตากฝนหัวหน้าเรายังมาเดินตากฝนไหว้ให้กูเป็นผู้แทนมึงอย่าเนรแล้วคุณทักษิณนะแหมทำมาเป็นสอนไอ้แลมโบ้ทุเรศมากที่ไหนได้เป็นเสเองพรเนรวินชิดชอบไอ้เนรคุณชิดชอบมันหลอกใครจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีโอ้โหลืมหมดเลยที่มันพูดไก่แลมโบ้ไว้ยังไงที่มันสอนไอ้แลมโบ้ไว้ยังไงลืมหมดครับพี่น้องครับงานนี้แลมโบ้บอกท่านหมอสุวิทย์นะครับบอกท่านประธานชั้นสุทนบอกท่านรองอภิวันบอกงานนี้ขอแลมโบ้ได้กระทืบไอ้กระจงหลงทางสักทีนะเอามันให้ตอบตกเลยเสียดายตอนเลือกตั้งซ่อมเนี่ยแลมโบ้อยู่พักกรุงพาราณสีมาช่วยไม่ได้ถ้าแลมโบ้ไม่อยู่กรุงพาราณสีเนี่ยกลับมาไม่มีแพ้เขตโชคชัยเขตหนองบุญมากจักรลาดห้วยตะแลงนี่เขตเก่าแลมโบ้ทั้งนั้นแหละพี่น้องเคยลงสสมาแล้วทั้งนั้นอ่ะงวดนี้ขอกลับมาทวงตำแหน่งคืนเอาไอ้พวกนี้และคุณนี่ทั้งอีสานนี่สอบตกให้หมดได้ไหมพี่น้องไอ้พรรคที่มันเนรคุณพวกพี่น้องประชาชนนี่มันตั้งชื่อพรรคอะไรนะพรรคอะไรนะวันนี้ผมกับท่านรองอภิวันเนี่ยไปปราศัยที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์กลางวันมาแล้วไม่มีกลัวครับพี่น้องครับไปไล่กระทืบไอ้เนรวินมาแล้ววันนี้ที่อำเภอนางรองบุรีรัมย์แต่ก็บอกสสโสพลสสกระจรทนบอกว่าหลังจากผมท่านรองอภิวันปราศัยเสร็จแล้วช่วยให้รปภ.ตามส่งให้พ้นบุรีรัมย์หน่อยก็แล้วกันไม่ได้กลัวแต่ไม่บ
ประมาทไม่กลัวแต่ไม่ประมาทจะไม่พี่น้องเรื่องอะไรจะให้มันมาสอยง่ายๆล่ะอย่างน้อยจะสอยให้กูตั้งหลักหน่อยก็แล้วกันพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมกตัญญูอภิวันปราศัยวันนี้วันชนะสวัสดิ์เงียบไปปราศัยวันนี้ที่ดังรองโอ้โหให้สบายใจได้เลยเขาบอกข่าวที่แล้วเนี่ยประชาชนชาวบุรีรัมย์เนี่ยเลือกพรรคพลังประชาชนเพราะมันบอกว่ามันจะไปเอาทักษิณกลับบ้านก็เลยเลือกทั้งจังหวัดเลยบุรีรัมย์ยกจังหวัดเลยทั้งหมดนี่9คนยกหมดเรียบร้อยครับพี่น้องครับเพราะมันบอกว่าจะเอาทักษิณกลับบ้านพอมันได้เป็นส.ส.มันดันไปสนับสนุนไอ้มาร์คม.7ไอ้มาร์คสัญสองสัญชาติไอ้มาร์คหนีทหารเป็นนายกรัฐมนตรีกระทืบทักษิณต่ออีกครับพี่น้องมันยังไปเป็นโสเภณีขายอย่าว่าหยาบเลยนะจะว่ากะหรี่มันก็หยาบไปมันไปเป็นโสเภณีโสเภณีขายตัวไปอยู่ขายตัวเหรอบอกเขาบอกอะไรนะกะหรี่การเมืองโอ้แรงไปหรือเปล่าดีเหมือนกันนะมันไปขายตูดขายตัวไปเอาใจอมาตย์สี่เสาไปเอาใจอมาตย์กระเทยเท่ายอมทุกอย่างผมไม่คิดเลยว่ากระเทยเท่าจะเลือกกินของแปลกๆดำปิดปีก็เอาอ่ะเคยกินหล่อๆอย่างไอ้มาร์กแล้วยังไม่สะใจสูงจะรูดตูดยาวว่าวเขมรพูดละหน้าลาวว่าวเขมรอย่างในวินก็ยังกินอีกพี่น้องอ่ะแม่ผมไม่คิดเลยว่าไอ้เวลาสงสารท่านนายกทักษิณเนวินกอดทักษิณร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ร้องห่มใจจะขาดให้ได้แต่พอทักษิณถูกกระทืบถูกยึดอำนาจปล้นอำนาจจากไอ้พวกรัฐบาลอมาตย์จากทหารอมาตย์แม่มันตามไล่กระทืบทักษิณเอากระทืบเอาอย่างนี้เนี่ยบุรีรัมย์ประชาชนบอกว่ายังไงข่าวที่แล้วเลือกพรรคพลังประชาชนเพราะจะเอาทักษิณกลับมาแต่งวดนี้คราวนี้ที่จะถึงนี้รับรองครับมันจะไม่ได้โผล่แม้แต่ตัวเดียวครับไอ้พวกนี้ล่ะคุณจะได้โผล่แค่ตัวเดียวไม่ต้องเรียกมันเป็นคนมันไม่ใช่ส.ส.มันไม่ใช่ผู้แทนมันเป็นตัวครับตัวตัวทุกวันนี้พี่น้องประชาชนบอกว่ามันลงพื้นที่ซื้อกับข้าวในตลาดก็ไม่ได้พวกผู้แทนเหล่านี้เพราะไม่เคยคิดว่ามันเป็นผู้แทนในหัวใจประชาชนคนบุรีรัมย์จะสอนบทเรียนอันเจ็บปวดให้กับคนที่เนรคุณต่อประชาชนต่อทักษิณชินวัตรและคนโคราชก็จะสอนบทเรียนอันเจ็บปวดให้กับไอ้กระจงหลงทางครับพี่น้องครับไปมึงหลงทางไปไกลๆไปไกลๆเลยครับพี่น้องไม่ต้องมาอยู่บนแผ่นแผ่นดินโคราชอยากให้ทักษิณกลับมาให้พี่น้องผมมีบทเพลงเพลงหนึ่งผมตั้งใจร้องมากผมอุตส่าห์ไปซุ่มร้องอยู่ที่กรุงพาราณสีแล้วก็เลยกลับมาบันทึกเสียงเวลาที่มาชัยภูมินี้ผมตั้งใจที่จะมาร้องเพลงนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องชาวชัยภูมินั้นได้คิดถึงท่านทักษิณมากๆโดยการเลือกส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับทุกๆคนในเขตนี้ทั้ง7คนผมอยากจะให้พี่น้องทำทุกรูปแบบให้ไทยได้เป็นรัฐบาลขอโทษทีให้เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเอาทักษิณกลับมาและเราจะได้มีอำนาจในการดูแลแก้ไขบริหารบ้านเมืองช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีอีกใช่ไหมพี่น้องราคาข้าวต้องไม่ตกต่ำเหมือนปัจจุบันใช่ไหมพี่น้องราคามันสำปะหลังต้องไม่ตกต่ำเหมือนปัจจุบันใช่ไหมพี่น้องราคาอ้อยต้องไม่ตกต่ำใช่ไหมพี่น้องเพื่อผลการเกษตรทุกอย่างถ้ามีทักษิณอยู่คนเดียวทุกอย่างพี่น้องสบายครับราคาดีทุกอย่างผลงานเพลงนี้ชื่อว่าเพลงรอวันท่านกลับมาครับI'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.